ข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้สมดุลเคลื่อนไปปัจจัยเหล่านี้ศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อเลอชาตรีเยปัจจัยที่น่าจะทำให้สมดุลเปลี่ยนไปก็ได้แก่การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นอุณหภูมิความดันการเติมก๊าซเฉื่อยหรือการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ท่านนี้เขาได้พบหลักการเกี่ยวกับการเคลื่อนไปของสมดุลดังนี้เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วถูกรบกวนสมดุลก็จะเสียไปเมื่อเสียไปแล้วระบบก็จะปรับตัวในทิศทางที่ทำให้ปัจจัยนั้นลดลงเหลือน้อยที่สุดแล้วระบบก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในการดูการเคลื่อนไปของสมดุลเราจะอาศัยหลักการนี้ตลอดตัวอย่างเช่นอะตอมแรกของโลหะได้รับความร้อนอะตอมนี้ก็จะพยายามลดความร้อนกับตัวเองโดยการถ่ายเทความร้อนให้กับอะตอมต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆหรือการให้พลังงานศักย์แก่บอลสีแดงนี้แล้วปล่อยพลังงานศักย์พลังงานศักย์นี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนและถ่ายเทไปยังบอลสีน้ำเงินบอลสีแดงก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาเคมีเช่น A ทำปฏิกิริยากับ B แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น C กับ D และอยู่ในสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลนี้เมื่อสมการดุลแล้วก็คือมี A เล็ก B เล็ก C เล็ก D เล็กเป็นสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเราสามารถเขียนค่าเคได้ตามสมการนี้ก็คือผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลเมื่อรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นซึ่งอาจจะเป็น A ก็ได้ B ก็ได้เข้าไปเลอชาตรีเย่ก็บอกว่าระบบก็พยายามจะลดปัจจัยการเพิ่มอันนี้การที่มันจะลดได้ก็ต่อเมื่อมันจะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าทำให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เติมมากขึ้นไปเนี้ยลดลงจนกระทั่งอัตราส่วนของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์และยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนี้มีค่าเท่ากับค่าเคปฏิกิริยานี้หรือระบบนี้ก็จะเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งหากรบกวนระบบโดยการเพิ่มสาร C หรือสาร D ระบบก็จะเคลื่อนไปทางซ้ายจนกระทั่งอัตราส่วนความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์กับสารตั้งต้นมีค่าเท่ากับ K ระบบก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งหากพิจารณาจากกราฟถ้าหากอัตราส่วนที่กล่าวนี้ไม่เท่ากับ KC หรือค่า K เราจะใช้ค่า Q แทนหากค่า Q นี้มีค่าน้อยกว่าค่า K หมายความว่าไงหมายความว่าผลิตสารตั้งต้นจะมีค่าสูงกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อสารตั้งต้นมีค่าสูงกว่าปฏิกิริยาก็จะต้องทำให้สารตั้งต้นมีปริมาณน้อยลงก็คือปฏิกิริยาจะดำเนินการไปข้างหน้าหรือไปทางขวามากขึ้นจนกระทั่งสัดส่วนความเข้มข้นนี้เท่ากับค่า KC ระบบก็จะเข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งหรือในกรณีที่ QC มากกว่า KC แปลว่าอะไรแปลว่าผลิตภัณฑ์มีค่ามากดังนั้นปฏิกิริยานี้หรือระบบก็พยายามจะลดผลิตภัณฑ์นี้โดยปฏิกิริยาเกิดไปทางซ้ายหรือผันกลับมากขึ้นจนกระทั่งสัดส่วนนี้เท่ากับค่า K ระบบก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งต่อมาเราจะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นจะทำให้สมดุลขึ้นไปอย่างไรโดยศึกษาจากสมการนี้สมการนี้ดุลแล้วบอกเราว่าแบเรียมซัลเฟตซึ่งอยู่ในสถานะของแข็งกลายเป็นแบเรียมไอออนอยู่ในสถานะเอเควสหรือสารละลายแล้วก็ซัลเฟตไอออนก็หมายความว่าเป็นแบเรียมซัลเฟตละลายออกมาอยู่ในสารละลายในน้ำเพราะฉะนั้นค่า K เขียนได้เป็น K เท่ากับความเข้มข้นของแบเรียมไอออนคูณกับความเข้มข้นของซัลเฟตไอออนห
ารด้วยความเข้มข้นของแบเรียมซัลเฟตแต่เราพบว่าแบเรียมซัลเฟตนี้มีสถานะเป็นของแข็งเพราะนั้นความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงน้อยมากเราก็เอาเข้าไปรวมในค่าเคนี้เราก็จะได้ค่าเคใหม่ออกมาเป็น KSP หรือเรียกว่าค่าคงที่สมดุลการละลายเท่ากับความเข้มข้นของแบเรียมคูณกับความเข้มข้นของซัลเฟตได้คำตอบตรงนี้มาแล้วจากการตีความหมายของสมการเคมีต่อมาถามว่าถ้าเติมโซเดียมซัลเฟตลงไปเล็กน้อยจะมีผลต่อสมดุลหรือไม่อย่างไรโซเดียมซัลเฟตเป็นสารประกอบอาร์แกนิกเพราะฉะนั้นเมื่อใส่ลงไปในน้ำก็จะละลายออกมาได้เป็นโซเดียมไอออนกับซัลเฟตไอออนโซเดียมไอออนไม่มีผลอย่างไรต่อสมการที่เราสนใจอยู่นี้แต่ซัลเฟตไอออนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสมการนี้นั่นหมายความว่าขณะนี้เรากำลังรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มปริมาณซัลเฟตลงไปในสารละลายเพราะฉะนั้นเลอชาตเลียบอกว่าต้องพยายามลดปริมาณซัลเฟตนี้ลงไปการลดทำยังไงลดโดยการเข้าทำปฏิกิริยากับแบเรียมไอออนมากขึ้นผลของการรวมตัวก็จะได้ตะกอนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้จากการเติมโซเดียมซัลเฟตนี้คือ1ตะกอนมากขึ้นนะอันที่2ถ้าเราสามารถวิเคราะห์ปริมาณความหรือความเข้มข้นของแบเรียมไอออนได้เราก็จะพบว่าแบเรียมไอออนก็จะมีความข้นลดลงลดลงจนกระทั่งผลคูณของแบเรียมไอออนกับซัลเฟตไอออนมีค่าเท่ากับ KSP นี้ระบบก็จะเข้าสู่สมดุลอีกครั้งการดำเนินการไปของสารแต่ละตัวอาจจะนำเสนอด้วยกราฟดังรูปนี้ปฏิกิริยานี้เขาสนใจระบบของแก๊สไนโตรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดรเจนแล้วได้เป็นแอมโมเนียออกมาซึ่งแอมโมเนียนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อก็เช่นผลิตเป็นปุ๋ยแอมโมเนียมทั้งหลายได้นะสมการนี้ถามว่าดุลหรือยังเขียนสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลแสดงว่าสมการดุลแล้วสมการนี้ดุลแล้วบอกว่าไนโตรเจน1โมลทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจน3โมลได้แอมโมเนียมา2โมลเพราะฉะนั้นช่วงบริเวณนี้ปฏิกิริยานี้เข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วแต่ถ้าหากว่าเราเพิ่มปริมาณไนโตรเจนเข้าไปปริมาณความข้นของไนโตรเจนก็จะสูงขึ้นผลทำให้ก็จะรวมตัวกับไฮโดรเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นปริมาณไฮโดรเจนก็จะลดลงรวมตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นแอมโมเนียมากขึ้นปฏิกิริยานี้ก็จะดำเนินการไปอย่างนี้จนกระทั่งความเข้มข้นทั้ง3นี้คงที่แล้วผลคูณของความเข้มข้นเหล่านี้ก็คือผลคูณของผลิตภัณฑ์ยกกำลัง2หารด้วยไนโตรเจนคูณกับไฮโดรเจนยกกำลัง3เข้าสู่สภาวะสมดุลคือมีค่าเท่ากับค่า K นั่นเองอีกในหนึ่งก็คือเมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วเราเติมแก๊สไฮโดรเจนมากขึ้นนั่นหมายความว่าแก๊สไฮโดรเจนก็จะรวมตัวกับไนโตรเจนไนโตรเจนก็จะลดลงแอมโมเนียก็จะได้เพิ่มขึ้นสัดส่วนนี้เป็นไปตามสมการที่ดุลแล้วเช่นถ้ามีไนโตรเจน1โมลไฮโดรเจนก็ต้องใช้3โมลแล้วก็ได้แอมโมเนียมา2โมลแล้วเมื่อปฏิกิริยาเกิดไปแล้วระบบก็จะเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลสามารถคำนวณจากสมการหรือดูจากการเปลี่ยนแปลงความข้นจากกราฟก็ได้ต่อไปเป็นผลของอุณหภูมิต่อการเคลื่อนไปของสมดุลถ้าพูดถึงอุณหภูมิก็หมายความว่าเป็นการรบกวนสมดุลด้วยความร้อนความร้อนนี้ก็จะทำให้สมดุลเปลี่ยนแต่เมื่อระบบจะเข้าสู่สมดุลอีกครั้งค่าคงที่เปลี่ยนไปด้วยค่าคงที่ไม่ใช่ค่าเดิมแล้วน
นะถ้าพูดถึงความร้อนก็จะพูดถึงค่าทางเทอร์โมไดนามิกส์ก็คือค่า delta G สัมพันธ์กับค่าคงที่สมดุลตามสมการนี้และค่า delta G ก็จะมีค่าคือ delta H หรือ enthalpy log T delta S 2 สมการนี้เอามาแทนค่ากันเราก็จะได้สมการนี้ออกมาสมการนี้บอกอะไรเราบอกว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนแปลงความร้อนค่าที่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นค่า K delta H และ delta S แต่หากว่าอุณหภูมินั้นเปลี่ยนแปลงน้อยหรือเปลี่ยนแปลงไม่มากค่า2ค่านี้ถือว่าเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้2สมการที่อุณหภูมิ T 1กับที่อุณหภูมิ T 2ถ้าเราเอาสมการที่2ลบสมการที่1ค่านี้ก็จะหมดไปเราจะได้อะไรก็จะได้ ln K 2ลบ ln K 1เท่ากับลบ delta H หารด้วย RT 2ลบด้วยลบdata h หารด้วย rt 1จะเห็นว่าเรามีตัวร่วม data h ส่วน rt ในที่สุดแล้ว ln k 2ส่วน k 1ก็จะได้เป็น ln ของผลหารเราก็จะได้สมการตามนี้ออกมาโดยที่ดึงตัวร่วมทางขวาออกมาข้างใน1ส่วนที่1หารด้วย1ส่วนที่2ก็จะได้เป็นค่านี้สมการนี้เป็นการหาค่าคงที่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอุณหภูมิเปลี่ยนจากที่1ไปที่2ค่า K จะเป็นอย่างไรก็หาได้จากสมการนี้ตัวอย่างเช่นเจอระบบนี้อีกแล้วไนโตรเจนไดออกไซด์รวมตัวได้เป็นไดไนโตรเจนเตตออกไซด์บอกมาเลยค่าทางเทอร์โมไดนามิกส์ delta H เป็นลบ58กิโลจูลเป็นลบหมายความว่าคายความร้อนค่า K ที่273เท่ากับ76คำถามคือที่อุณหภูมิ298ค่า K นี้ต้องเป็น K ใหม่แล้วเพราะอุณหภูมิเปลี่ยน K ใหม่เนี้ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ76เพราะฉะนั้นจะเท่ากับ76เป็นไปไม่ได้เพราะอุณหภูมิเปลี่ยนค่า K เปลี่ยนด้วยคำถามคือจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอันนี้ให้วิเคราะห์ธรรมดาจะเห็นว่าปฏิกิริยานี้คายความร้อนแสดงว่าสมการนี้มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราทำที่อุณหภูมิไหนมากขึ้นไหมมากขึ้นกว่าเดิมถูกไหมคะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเป็นการใส่ความร้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาจะขึ้นไปทางไหนไปทางซ้ายนั่นหมายความว่าเมื่อไปทางซ้ายแล้วอะไรจะมากขึ้นสารตั้งต้นเมื่อสารตั้งต้นมากขึ้นตัวหารมากขึ้นค่า K ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีได้ว่าค่า K จะมีค่าน้อยลงจากค่าเข้าต่อกับเท่าไหร่ก็ตอบคำถามไปสรุปว่าในกรณีที่เราทราบว่าปฏิกิริยานั้นคายความร้อนการเพิ่มอุณหภูมิจะทำให้ระบบเสียไปและระบบก็จะลดการรบกวนเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้งโดยลดปริมาณ N2O4แล้วกลับไปเป็น NO2 เพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลที่อุณหภูมิสูงจะมีค่าน้อยอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสมดุลเคมีอันเนื่องมาจากความร้อนก็คือปฏิกิริยาของโคบอลต์น้ำซึ่งมีสีชมพูเมื่อเติมไฮโดรคลอริกซึ่งมีคลอไรด์ไอออนจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นโคบอลต์คลอไรด์ซึ่งมีสีฟ้าเมื่อนำสาร2ตัวนี้ผสมกันพบว่าก็จะได้เป็นสีม่วงสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมของโคบอลต์น้ำกับโคบอลต์คลอไรด์และแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งไปให้ความร้อนส่วนหนึ่งไปให้ความเย็นก็คือดึงความร้อนออกเราพบว่าเมื่อให้ความร้อนเข้าไปแล้วกลายเป็นสีฟ้าแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเพราะฉะนั้นการทำนายสามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้ก่อนจะเข้าสู่เรื่องของความดันต่อการเคลื่อนไปของสมดุลเคมีจะขอสรุปเกี่ยวกับความดันอีกครั้งหนึ่งความดันจะเปลี่ยนแปลงมากหากว่าสารที่เราสนใจนั้นเป็นแก๊ส
และความดันของแก๊สนั้นก็เกิดเนื่องจากโมเลกุลเคลื่อนที่ไปชนผนังดังนั้นหากในภาชนะมีแก๊สน้อยความดันก็จะน้อยและเมื่อโมเลกุลมากแรงดันก็จะมากนั่นหมายความว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสมดุลอันเนื่องมาจากความดันได้โดยการปรับเปลี่ยนปริมาณของจำนวนโมลของสารนั่นเองตัวอย่างในสมการนี้พบว่าสารตั้งต้นมีจำนวน4โมลผลิตภัณฑ์มีจำนวนทั้งสิ้น2โมลนั่นหมายความว่าหลังเกิดปฏิกิริยาแล้วจะทำให้ความดันของระบบลดลงหากรบกวนสมดุลนี้โดยการเพิ่มความดันเข้าไประบบก็จะปรับตัวโดยลดความดันเพราะฉะนั้นเมื่อลดความดันก็คือปฏิกิริยาก็จะเปลี่ยนไปทางขวามากขึ้นนั่นหมายความว่าปฏิกิริยานี้เราสามารถทำให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยการให้ความดันเข้าไปนั่นเองและในที่สุดระบบก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งแต่หากว่าระบบเป็นสมการนี้ซึ่งจำนวนโมลของสารตั้งต้นกับจำนวนโมลของผลิตภัณฑ์เท่ากันเลยเพราะฉะนั้นการใส่ความดันเข้าไปจึงไม่มีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลนี้เพราะฉะนั้นความดันจะมีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลหรือไม่อยู่ที่สมการเคมีนั้นๆว่าจำนวนโมลของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือไม่หากไม่เท่ากันแสดงว่าความดันมีผลมากการเติมก๊าซเฉื่อยมีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลหรือไม่เราก็ต้องมาดูว่าการเติมก๊าซเฉื่อยบอกแล้วว่าก๊าซเฉื่อยแสดงว่าไม่มีส่วนร่วมในปฏิกิริยาที่เราสนใจแต่ทำให้ความดันของสภาวะสมดุลเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่ความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิด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 ยังคงเท่าเดิมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลสุดท้ายการเติมตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้สมดุลเคลื่อนไปหรือไม่คำตอบก็คือไม่เพราะเหตุใดเพราะคำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาคืออะไรคือทำให้ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นเมื่อปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นระบบนั้นก็จะเข้าสู่สมดุลเร็วขึ้นจึงไม่มีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลเรามาดูตัวอย่างโจทย์ที่เกี่ยวข้องระหว่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกับสมดุลเช่นกำหนดว่าค่า K ที่25องศามีค่าเท่ากับเท่านี้อันนี้คือ K 25องศาหรือ K ที่298มีค่า delta H เท่ากับลบ5.29 กิโลจูลต่อโมลเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้ขายความร้อนใส่เข้ามาก่อนขายความร้อนจงหาค่า K ที่100องศาเดาได้เลยว่า K ที่100องศานี้ค่า K จะต้องน้อยกว่า 20.5 เพราะการเพิ่มความร้อนเข้าไปจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดย้อนกลับมากขึ้นได้ผลิตได้สารตั้งต้นมากขึ้นผลหารของค่าคงที่สมดุลก็จะลดลงแล้วเราจะคำนวณยังไงการคำนวณนี้ก็มาอยู่ที่สมการนี้แค่แทนค่าลงไปเลย delta H ทราบแล้วค่า R นี้เท่ากับเท่าไหร่ 8.314 จูลต่อโมลต่อเคลวินเพราะฉะนั้นอุณหภูมิต้องทำเป็นเคลวินเราก็จะได้ค่า K ออกมาลอน K 373หารด้วย K 298เท่ากับ delta H เท่ากับลบ 5.29 มีหน่วยเป็นกิโลจูลต้องทำให้เป็นจูลต่อโมลหารด้วย R เท่ากับ 8.314 จูลต่อโมลต่อเคลวินคูณกับความอุณหภูมิ T 373ลบ298หารด้วย298คูณ373ต่อลอน K 373หารด้วยลอน K 298เท่ากับลบ 0.430 แล้วก็กดแอนติลอน
ออกมาก็จะได้ K ที่373หารด้วย K ที่298เท่ากับ 0.651 ส่วน K ที่298เท่ากับ 20.5 เราก็แทนค่าลงไปแล้วก็สามารถหาค่า K ที่100องศาได้เท่ากับ 13.3 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า K ที่25องศาตามที่เราคาดหวังไว้สรุปว่าเลอชาตริเยนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถทำให้สภาวะสมดุลเคลื่อนไปได้โดยใช้หลักการที่ว่าเมื่อรบกวนสมดุลจะทำให้สมดุลเคลื่อนไปในทิศทางที่ทำให้ปัจจัยที่รบกวนนั้นน้อยลงและระบบก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนไปของสมดุลได้แก่ความเข้มข้นอุณหภูมิส่วนความดันอาจจะมีผลหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับสมการเคมีที่สนใจในตอนต่อไปจะกล่าวถึงสมดุลของกรดเบสซึ่งเป็นการแตกตัวของกรดและเบสสวัสดีค่ะ